ก้อยพาลูกออกงานสุดจอยไม่ตื่นคนฉายแววดาราลั่นได้เลือดพ่อมาเยอะบันเทิงวันที่7พฤษภาคม2567 12:53 น.ก้อยรัชวินเผยวิถีชีวิตแม่ฟูลไทม์เลี้ยงลูกอยู่ภูเก็ตพาน้องทะเลออกงานฉายแววดาราได้เลือดพ่อตูนมาเยอะอยากจับไม้ร้องเพลงหลังจากที่ครอบครัวย้ายไปปักหลักอยู่ที่ภูเก็ตนานๆทีคุณแม่ลูกสองก้อยรัชวินและสามีร็อกเกอร์สตาร์ตูนอาทิวราคงมาลัยจะพาลูกๆน้องทะเลและน้องเวลามาที่กรุงเทพมหานครล่าสุดวันนี้วันที่6พฤษภาคม67แม่ก้อยได้พาน้องทะเลลูกชายวัย2ขวบครึ่งมาออกงานเปิดตัวคอลเลกชันบันแอนมามาเลดเอ็กซ์คอยราชวินณร้านมาเธอเมย์ไอเอกมัยซอย10และได้ให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตคุณแม่ฟูลไทม์บอกเซอร์ไพรส์มากที่น้องทะเลออกงานแล้วไม่ตื่นคนแถมยังจอยสุดๆแจกรอยยิ้มรับแขกเป็นงานมากทำเอาคนเป็นแม่ปลื้มไม่น้อยลูกฉายแววดาราศิลปินได้เลือดพ่อมาเยอะชีวิตที่ภูเก็ตถามว่าเป็นยังไงมันก็สโลไลฟ์มากกว่าอยู่กรุงเทพมหานครที่มีความวุ่นวายอย่างที่เราเห็นกันชีวิตที่ภูเก็ตสำหรับก้อยมันเหมาะกับการเลี้ยงลูกเนื่องจากตัวก้อยไม่ได้อยู่ในตัวเมืองภูเก็ตอยู่ห่างเมืองออกไปนิดหนึ่งทะเลเขาจะได้โตในอากาศที่บริสุทธิ์กว่ากรุงเทพมหานครมันมีความเป็นธรรมชาติอยู่เราได้พาลูกออกไปเล่นดินเล่นทรายได้เจอทะเลอยู่มันดีกับการที่เราจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเราเป็นแม่ฟูลไทม์ตอนนี้ไม่ได้รับงานไม่ได้ถ่ายละครอยู่กับลูกเป็นหลักตั้งแต่หลังโควิดมาการทำงานของก้อยจะเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตเราอยู่ในออนไลน์มากขึ้นทำช่อง YouTube ทำคลิปรีวิวต่างๆในอินสตาแกรมพาลูกๆไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่ทะเลเกิดยังไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วน้องเวลาก็เพิ่งเกิดมาได้5เดือนเราก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก้อยกับพี่ตูนมาอยู่กรุงเทพมหานครเดือนหนึ่งเราก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับครอบครัวจะได้ไปเข้าเฝ้าเป็นมงคลกับชีวิตของครอบครัวเราด้วยท่านก็ประทานพรให้ทะเลและเวลาด้วยทะเลเขาเป็นเด็กที่ชอบให้ดอกไม้แล้วเขากำกุหลาบไว้ในมือตอนที่เราไปเข้าเฝ้าท่านเราก็จะเอาพวงมาลัยเข้าไปถวายให้ท่านทะเลเขาเอาดอกไม้ยื่นไปให้ท่านด้วยมือเขาแล้วท่านก็รับด้วยพระหัตถ์ของท่านเราก็ตกใจลูกเราจะเป็นอะไรไหมเขาก็ยังเด็กไม่รู้อะไรแต่ว่าท่านก็ทรงเมตตามากลูบศีรษะทะเลแล้วเป่ากระหม่อมให้พรคนเป็นแม่ก็รู้สึกปลื้มปริ่มเหมือนเราก็ได้พรเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตแล้วสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ทรงพระเมตตากับครอบครัวเรามาอยู่กรุงเทพมหานครนานแค่ไหนตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพมหานคร1เดือนกำลังจะกลับแล้วหมดแล้วอันนี้คืองานสุดท้ายพอดีที่ได้เจอพี่ๆทุกคนใน1เดือนนี้ก้อยกับพี่ตูนขึ้นมาทำงานมันเป็นช่วงสงกรานต์พอดีโรงเรียนปิดพอดีเราก็เลยพากันขึ้นมาแล้วพี่ตูนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาคืองานแน่นมากๆเลยถ้าเกิดบินไปบินมาพ่อคิดถึงลูกประเด็นคือพ่ออยากให้ลูกมาอยู่ใกล้ๆก็เลยขึ้นมากันทั้งครอบครัวติดใจไม่อยากกลับภูเก็ตเลยไหมไม่คิดถึงภูเก็ตมากตอนนี้อยากกลับบ้านเราชินแบบนั้นไปแล้วมาอยู่กรุงเทพมหานครเราก็ต้องทำงานเวลามันผ่านไปเร็วในแต่ละวันมีอะไรต้องทำหลายๆอย่างแต่อยู่ภูเก็ตก้อยค่อนข้างสบายตัวเพราะว่าเราอยู่กับลูกเป็นหลักวันนี้พาน้องทะเลออกงานไม่ตื่นกลัวผู้คนค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเขาเป็นคนที่เจอคนเยอะอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าการมาออกงานมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีแสงไฟมีกล้องมีเสียงผู้คนมากมายเราก็ไม่มั่นใจว่าลูกจะโอเคไหมแต่ว่าพอถึงงานจริงๆเขาก็รับมือตรงนี้ได้เขาก็จอยเราก็ไม่ได้บอกเขาว่านี่คืองานนะลูกเราแค่บอกว่าทะเลเดี๋ยววันนี้เราไปหาพี่มิกกี้กันนะ
พี่ๆมาหาทะเลเต็มเลยเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นการทำงานเหมือนเขามาเล่นวันนี้เขาอยากมาด้วยจอยสุดตอนยืนถ่ายรูปหน้าแบ็คดรอปเขาบอกขอถ่ายเดี่ยวยืนเกาะอกยิ้มหวานกับตากล้องไปแล้วคุณแม่ก็แบบแม่ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมทะเลก็บอกว่าขอถ่ายเดี่ยวไม่ได้เตรียมเขาเลยเราไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราไปบังคับเขาอยากให้เขาสบายสบายตัวอินเนอร์ดาราศิลปินมาเองก้อยว่าเวลาเขาเจอคนเข้ากับคนได้ง่ายแล้วเขาก็อยากทำให้คนรอบข้างแฮปปี้สมมุติถ้าแม่บอกให้ยิ้มหวานบางทีไม่ยิ้มนะแต่พอพี่บอกก็ยิ้มรับแขกจะได้กลับมาอีกไหมเดี๋ยวคอนเสิร์ตใหญ่พี่ตูนก็กลับมาแล้วโซเอาแล้วพ่อก็ดีใจเพราะเขาก็คิดถึงแฟนๆไม่ได้จัดคอนเสิร์ตมานานถามว่าน้องทะเลจะเป็นเกสไหมนั่นนะสิขออยู่นะอยากร้องเพลงกับพ่อช่วงนี้เห็นไมโครโฟนก็หยิบคว้ามาร้องก็ให้เขาฟังเพลงพ่อที่บ้านจะมีกีตาร์เด็กเล่นเขาก็ชอบเอามาถือเล่นเองเขาร้องเพลงปรากฏการณ์ผีเสื้อได้แบบท่อนหนึ่งไม่ได้ยาวมากกดดันแม่แล้วเพราะแม่ต้องไปสอนก่อนก้อยว่าเดี๋ยวไปรอดูเอาแล้วกันไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังเด็กมากยังไม่3ขวบเลยเพิ่ง2ขวบ7เดือนให้เขาได้ฝึกได้เจอคนมากขึ้นบ่อยๆก่อนจนเขามั่นใจเราก็พาเขาไปดูคอนเสิร์ตพ่ออยู่บ้างเขาก็เอนจอยชอบดูได้เลือดที่ตูนมาเยอะอยากร้องเพลงอยากเล่นกีตาร์ตามพ่อทิมพัทรากังวลหน้าฝนกากสารพิษปนเปื้อนในน้ำย้ำโรงงานไฟไหม้ไม่ใช่วางเพลิงการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 13:48 น.ทิมพัทราห่วงหน้าฝนทำสารพิษปนเปื้อนลงน้ำซัดผู้ประกอบการโรงงานไฟไหม้ไม่ใช่แค่วางเพลิงทั่วไปแต่เป็นภัยความมั่นคงเผยทำงานเชิงรุกตรวจโรงงานสุ่มเสี่ยงเมื่อเวลา 12:05 น.วันที่7พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์ถึงการขนย้ายกากแคดเมียมว่าตนเป็นห่วงเรื่องฝนขณะนี้พยายามขนกากแคดเมียมที่อยู่นอกอาคารเข้าไปเก็บในอาคารและพยายามให้เป็นไปตามแผนที่ปรับเพื่อคลายความกังวลของประชาชนเช่นเรื่องรถขนส่งเปลี่ยนมาใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดเมื่อวานนี้วันที่6พฤษภาคมออกจากเกตสมุทรสาครไปแล้ว8คันถึงที่หมายจากตากเรียบร้อยแล้วและตอนนี้กำลังเคลื่อนถุงลงจากรถส่วนจำนวนรถเพียงพอต่อการขนย้ายหรือไม่นางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวว่าเราพยายามทำตามกำหนดการถ้ามีรถเพิ่มขึ้นก็จะดีที่สุดเมื่อถามถึงเหตุไฟไหม้โรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวว่าส่วนหนึ่งมาจากอากาศตอนนี้มีการเฝ้าระวังล่าสุดคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่มีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานได้สั่งการให้แต่ละจังหวัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องออกสำรวจพื้นที่โรงงานที่มีความเสี่ยงภายใน20วันและนำรายชื่อเข้าคณะกรรมการขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้แบ่งคณะไปตรวจเหมือนกันแต่เรื่องนี้คงต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือหน่วยงานต้องช่วยกันส่วนที่กรรมาธิการกมธการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรวิเคราะห์ว่าเป็นการวางเพลิงเพื่อเลี่ยงกฎหมายใหม่ที่จะมาบังคับใช้นางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวว่าคิดได้หลายมุมอันดับแรกกฎหมายบังคับแล้วว่าจะต้องเคลียร์กากตะกอนสารเคมีออกจากโรงงานถ้าคิดในมุมไม่ดีไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่การเผาไม่ต้องเสียค่ากำจัดซึ่งผู้ประกอบการต้องยอมรับด้วยว่าการกระทำแบบนี้มีผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบจำนวนมากเรื่องนี้คงเป็นเรื่องการวางเพลิงไม่ได้จะต้องยกระดับความรุนแรงปฏิบัติการแบบนี้หมายถึงความมั่นคงแล้ว
ตนจึงขอความช่วยเหลือจากฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าตำรวจหรือ DSI เข้าไปดูแลเรื่องนี้ด้วยนางสาวพิมพัทรากล่าวอีกว่าโรงงานที่ถูกศาลสั่งให้คืนพื้นที่และต้องจัดการกับกากสารเคมีทราบว่ามีกี่เจ้าเพียงแต่เวลาทำไม่ดีทำได้ง่ายกว่าคนที่ไม่รับผิดชอบทำง่ายกว่าคนที่รับผิดชอบขณะนี้มีโรงงานในลักษณะดังกล่าว 6-10 โรงงานส่วนจะเอาผิดโรงงานเหล่านี้ได้หรือไม่นางสาวพิมพัทรากล่าวว่าวันนี้ที่ทำควบคู่กันคือกรมโรงงานอุตสาหกรรมเสนอแก้กฎหมายเพิ่มโทษเรื่องนี้เป็นภัยความมั่นคงที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบเราไม่ได้มองแค่ไฟไหม้แต่ยังมองถึงสภาพอากาศที่ชาวบ้านต้องเจอส่วนที่เริ่มเข้าฤดูฝนขณะนี้มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมามอนิเตอร์เรื่องสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำตนเข้าใจว่าประชาชนในพื้นที่เจอปัญหามากที่สุดพร้อมระบุว่ายืนยันได้ลำบากกว่าน้ำจะปนเปื้อนสารเคมีจากโรงงานลงสู่แหล่งน้ำหรือไม่อย่างที่ระยองและพระนครศรีอยุธยาขณะนี้ได้ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอสร้างผนังกั้นน้ำแต่ต้องดูว่าจะทำได้หรือไม่ซึ่งยอมรับว่ากังวลนางสาวพิมพัทรากล่าวว่าช่วงนี้กมท.การอุตสาหกรรมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงไปชี้แจงทุกสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์นี้หาไม่ติดธุระตนก็จะไป